รยากาศในห้องเรียนวันนี้อาจดูแปลกตากว่าทุกวันรอยยิ้มและความใกล้ชิดระหว่างคน2วัยเกิดขึ้นจากแนวคิดของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีภายใต้โครงการ Connect ED จากจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจาก True Corporation ว่าเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงครบทุกมิติทั้งด้านผู้บริหารครูและนักเรียนจนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาแก่ครูและนักเรียนครบทุกคนทั้งโรงเรียนจากโครงการโน้ตบุ๊กFor Education เด็กๆสามารถแอพพลายเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยชมรมจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเชื่อมโยงชุมชนของตนเองด้วยแนวคิดส่งเสริมการมีจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนผ่านการใช้ True Smart Book พร้อม Net SIM to Move Edge ฟรีเพื่อการศึกษาโดยการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประวัติของผู้สูงอายุนำมาสู่การร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันภายในโรงเรียนกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะช่วยจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆที่มีความฝันที่อยากจะเป็นหมอเป็นพยาบาลยังช่วยเติมเต็มความฝันได้เสมือนจริงเมื่อได้มีโอกาสดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดอีกด้วยคุณตาเป็นโรคความดันโลหิตในเลือดสูงนะคะแล้วก็เป็นโรคไขมันด้วยค่ะคุณตานะคะจะมีอาการเป็นการมึนหัวมึนงงตามองไม่ค่อยชัดนะคะนอนน้อยเหนื่อยง่ายค่ะคุณตาเป็นโรคไขมันในเลือดมา7ปีแล้วค่ะก็มาคุยกับหลานแพรวเขาก็ได้เปิดดูข้อมูลในนี้ว่าควรทานอาหารอะไรไม่ควรทานอาหารอะไรช่วยไตจะกลับมาใสสะอาดสวัสดีนะคะนอกจากนี้เด็กนักเรียนที่นี่ยังได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2วัยได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วยเบิกถวายทั้ง7ประหวานจะลดผดผื่นจะหายป่วยจะกลับมาใสสะอาด